ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มีทิปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในการซื้อของผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอนนี้มีแอปใช้ใน7นะครับก็คือมี2แอปก็คือแอปที่สำคัญก็คือแอป7อันที่2คือแอป7ไว้ซื้อของเก็บสะสมเหรียญต่างๆนะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ครับของทูก็จะมีของมันมีอีกตัวนึงคือ True Wallet นะครับมันสามารถซื้อของผ่าน7ได้แล้วเวลาเราเก็บเงินครับเราเก็บที่ True Wallet นะครับแต่ว่าตอนนี้คือทั้งแอปพลิเคชันของ7แมทกันพอดีกับ True Wallet นะครับก็มีสิทธิ์เราซื้อของสามารถที่จะเล่นเกมแล้วก็คืนเงินกลับมาให้เรานะครับผมก็ได้มาหลายตังค์แล้วเหมือนกันวันนี้ไปซื้อของที่เมื่อกี้ไปซื้อไปเมื่อกี้นะครับเนี่ย140กว่าบาทโอเคนะครับเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วมันคืนค่ายังไงเราไปเล่นกันเลยนะครับก็ไปที่ที่สำคัญจะมีนี่นะครับ True Wallet เราสามารถเก็บเงินไว้ใน True Wallet นี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้ารหัสผ่านนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปนี่นะครับตะแคงข้างเล็กน้อยพอเงินจะเข้าสู่ระบบนะครับตามหมายเลขเบอร์โทรของเรานะครับตอนนี้เงินเข้าไปแล้วนะแต่ว่าไม่สามารถเปิดได้เดี๋ยวมีรหัสอยู่ลองเข้าไปดูก็ได้นะครับไม่เป็นไรลองเข้าไปดูนะครับพอมันจะเข้านะขนาดนี้เมื่อกี้ของผมมีอยู่300กว่าบาทนะครับแล้วก็โดนหักไปนะซื้อของเมื่อกี้นะใน7นี่นะครับเราสามารถผูกกับธนาคารได้เลยนะครับเราไปเติมที่7ก็ได้นะครับไม่ยากอ้าวหลังจากนั้นเราก็ซื้อของโดยผ่านแอปของ7นะครับนี่ครับแอปนี้เลยนี่นะครับสะสมเหรียญเรียบร้อยเลยนะครับวันจะซื้อของเมื่อกี้ผมซื้อไป145บาทนะครับนี่มองเห็นไหมครับว่า45บาทก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรากดตรงนี้ครับที่สแกนเงินเราต้องสมัคร True Wallet ด้วยนะครับมันถึงจะเข้ามาอยู่บริเวณนี้นะครับเข้ามาแล้วเมื่อกี้มี300กว่าบาทนะโดนหักไปแล้วไม่เป็นไรนะครับวิธีการเติมเงินก็เติมเงินถ้ามีปัญหาก็ call center บริการลูกค้านะครับ1240นะครับวิธีการเติมเงินก็เติมที่7ก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับนี่ทีละ200 300 2,000 แล้วแต่นะครับขั้นตอนครับไปที่7ก็ได้นะครับหลังจากนั้นพอเราซื้อปุ๊บนะครับมาที่ตำแหน่งนี้เลยนะครับเมื่อกี้ซื้อไปเขาจะเขียนว่าตำแหน่งที่ True Wallet True Money Wallet นะครับผ่าน7 App นะครับลุ้นเงินฟรีที่7ได้เลยนะครับกดลุ้นได้เลยแล้วนี่ฮะตรงนี้นะฮะตรงที่ภาพผมยืนอยู่นะฮะนี่ตรงนี้นะครับผมจะกดให้ท่านชมได้ดูนะครับพอกดปุ๊บนี่ดูประวัติของผมครับที่ผ่านมานะเราสามารถนี่เรามีสิทธิ์อยู่นะขณะนี้เวลาตอนนี้ซื้อไป13นาฬิกาวันที่1นะครับเดือน7บ่ายโมง50นาทีก็เนี่ยคุณมีสิทธิ์นะสีแดงอยู่นะครับมีสิทธิ์คราวที่แล้วก็นี่ครับได้2บาทถ้าสีเขียวแปลว่าได้นะ2บาท5บาทแล้วก็ไม่ได้แล้วก็5บาทแล้วก็ลุ้นมีสิทธิ์เก็บสิทธิ์นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมมีสิทธิ์ข้างบนนะครับผมจะลองไปลุ้นดูนะครับว่าเมื่อกี้ราคา115บาทคงจะได้เท่าไหร่นะครับกดเล่นเกมนะครับกิจการของเขาจะมีการร่วมสนุกนะครับร่วมกิจการในการร่วมสนุกนี่กดได้เลยครับเข้าไปอ่านได้เลยคุณสามารถซื้อของที่7ได้คุณก็สามารถลุ้นได้นะครับกดจ่ายเติมเงินจ่ายเงินแล้วก็สแกนบาร์โค้ดแล้วก็รับสิทธิ์ต่อเล่นต่อได้เลยนะครับนี่ก็สามารถลุ้น
Galaxy S8 ได้นะครับถือว่าต่อเนื่องดีนะฮะนี่ตอนที่2ตอนที่1คือรับลุ้นนะครับ5บาท7บาทแล้วแต่6บาทนะครับ2 5 7แล้วแต่นะครับสามารถลุ้นอันที่2ต่อได้เลยนะครับลุ้นแฮชแท็กนะครับต่อแฮชแท็กลุ้น7ก็คือใส่แฮชแท็กสี่เหลี่ยมนะครับลุ้นเงินฟรีแอป7ได้นะครับอ่ะต่อไปก็เราก็ไปเลยนะครับไปที่ลุ้นเลยนะครับลุ้นฟรีเงินฟรีว่าจะกลับมาหรือว่าจะเจ้านะครับอ่ะลัวไม่ได้นะครับกดได้เลยลองกดเล่นดูนี่ครับคุณลุ้นมีสิทธิ์เท่าไหร่นะครับผมจะกดเลยนะครับลุ้นเงินฟรี154บาทจากเซเว่นในการซื้อของที่เซเว่นกดปุ๊บนี่มันจะมีนะฮะให้เราดาวน์โหลดเกมนี่เราหยิบมาเท่าไหร่เรามีสิทธิ์กี่ครั้งมีสิทธิ์แค่1ครั้งนะครับเอาละตะแคงข้างมันก็เอียงไปด้านซ้ายขวานะครับนี่นี่ครับนี่นี่มีสิทธิ์นะครับนี่ตะแคงข้างขย่าก่อนก็ได้นะครับขย่าก่อนเอาละเซเว่นโอ้คุณ3ก็มีนะคุณ3หรือว่าคุณได้มีสิทธิ์อีก3ครั้งนะอ้าวกดเพลย์1ไปพร้อมด้วยครับ2 3ไปกดบาทแล้วจะได้อะไรเอ่ยโอ้ยได้2บาทนะคืนสิทธิ์นี่ครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ง่ายๆดีกว่านี่ครับส่งเมสเซจมาให้แล้วได้ยินเสียงยังตืดๆนะครับก็ส่งเมสเซจนี่มาแล้วข้อความของTrue Money นะฮะนี่ครับคุณชำระผ่านชัวร์เลทไปนะเมื่อกี้154บาท154บาทนะคุณมีคืนกลับมานะครับรีเวิร์สนะครับกลับมา2บาทก็โอเคนะครับดีกว่าคราวที่แล้วเกือบ10กว่าบาทนะครับนี่ก็ถือว่าลุ้นนะครับถ้าลุ้นต่อเรามีสิทธิ์หรือยังเราไม่มีสิทธิ์นะครับหมดแล้วนะครับคุณก็ซื้อทุกวันก็ได้นะพอซื้อทุกวันก็ใช้ทูวอลเล็ตนะครับคุณมีแอปเซเว่นก็จริงนะคุณก็จ่ายจากเซเว่นก็จริงแล้วใช้จากบัตรนะครับคุณก็ไม่มีสิทธิ์อะไรแต่ว่าคุณจ่ายเงินทูก็คือแอปเซเว่นนะครับมันก็ซิงกับทูมันนี่นะครับก็มันจะมีสิทธิ์นะครับในการลุ้นนะครับนี่ลุ้นไปก็เมื่อกี้ได้2บาทนะดูประวัตินะเมื่อกี้ผมเล่าไปให้ฟังนะประวัติของเขานี่ครับเมื่อกี้ลุ้นมีสิทธิ์1ครั้งได้เงินกลับมา2บาทนะครับนี่มีด้วยหรือเปล่าล่ะก็อย่าลืมครับทิปเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามผลงานทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อแล้วต่อด้วยนะครับคุณก็สามารถซื้อของทุกวันนะแต่ไม่เคยได้สมนาคุณกลับมานะบอกวันนี้ผมก็ใช้บัตรเซเว่นของบัตรเซเว่นนะฮะบัตรที่พกพาไปตอนนี้ผมก็ใช้แอปนะฮะแอปพลิเคชันของแอป7สามารถดูข้อมูลต่างๆว่ามีลุ้นอะไรบ้างแต่ว่าเมื่อเขามาจำเม็ดกับ True Money นะครับเมื่อกี้นะเราต้องกรอกรหัส True Money แล้วก็เราต้องใช้ทั้งแอปแล้วทั้งบุญ True Money ด้วยนะมันถึงจะมีสิทธิ์ในการลุ้นได้เงินคืนกลับมาก็ขอเขาวันนี้ก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อแล้วต่อด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย